กะเอ๋มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะหลังจากที่เราปิดงานซ่อมไปแล้วเนี่ยสำหรับพี่ๆที่เป็นคนเปิดงานซ่อมหรือว่าเป็นคนเปิดใบงานอยากที่จะติดตามผลหรือว่าทราบผลว่างานนั้นเสร็จแล้วหรือยังก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ซ่อมเสร็จแล้วรอท่านประเมินผลนั่นเองสำหรับใบนี้นะคะแจ้งเป็นคนเปิดเองก็สามารถกดเข้าไปดูได้ปุ๊บเราก็กดเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันแล้วเลือกเมนูติดตามงานซ่อมนั่นเองค่ะกดเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะเจอเป็นใบงานแบบนี้จะมีรายละเอียดแจ้งมาค่ะว่าเครื่องที่เราซ่อมเป็นอะไรแล้วก็อาการเป็นยังไงแล้วก็วิธีและสาเหตุของปัญหานั่นเองค่ะอย่างตัวใบงานที่มีช่างซ่อมมาแล้วนะคะอาจจะเป็นซุดค่ะหรือว่ามีการชำรุดเขาก็จะเขียนวิธีการแก้ปัญหามาดูจากดีเทลหรือว่ารายละเอียดตรงนี้ได้เลยเป็นเปลี่ยนอะไรนะคะตรงนี้เราก็สามารถกดไปที่คำว่าประเมินผลได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะเราจะสามารถเลือกได้ว่าระยะเวลาหรือว่าความพึงพอใจในการทำงานของช่างเนี่ยที่ส่งมาถึงเราว่าเรามีความพึงพอใจมากแค่ไหนค่ะเราสามารถกดได้เลยนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ระดับคะแนนความพึงพอใจนั่นเองค่ะกดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ความคิดเห็นเข้าไปได้และอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่สำคัญสำหรับโรงงานอาหารค่ะตรงนี้เลยนะคะอาจจะมีเขียนว่าเครื่องมือช่างหรือว่าสิ่งของเนี่ยนำเข้าไปกี่ชิ้นแล้วก็นำออกมากี่ชิ้นนะคะเพื่อเป็นการตรวจเช็คค่ะสำหรับโรงงานอาหารต่างๆได้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะที่สำคัญเลยค่ะไม่ได้เป็นลายเซ็นแบบนี้ค่ะจากฝ่ายควบคุณภาพก็ได้ควบคุมคุณภาพก็ได้หรือว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆนะขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทนั่นเองค่ะหลังจากเซ็นเสร็จแล้วนะคะพี่ๆก็สามารถกดเข้าไปได้เลยว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดมีการไม่พึงพอใจในบางส่วนนะคะเราสามารถกดส่งใบงานนี้กลับคืนให้กับช่างซ่อมได้แต่ถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วระดับความพึงพอใจโอเคแล้วนะคะเราก็กดปิดงานได้เลยนั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการประมวลผลแบบนี้สำหรับใครที่อยากจะดูนะคะข้อมูลต่างๆวิธีการใช้งานที่เราได้พูดไปแล้วหรือว่ายังอยากที่จะทราบอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ากด Subscribe กันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ